ผมหรือเขาขยับไปซินเหรอไม่ใช่ซิมสัมภาษณ์นิดนึงครับเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศอบอวลของโอเวอร์เลิฟมิวสิกเฟสติวัลเป็นไงบ้างครับซินครับก็ชิลมากอย่างที่บอกลมบรรยากาศกำลังแบบว่าสบายๆไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนไหมฮะซินบอกไม่ร้อนเนี่ยจะร้อนไหมเขาร้อนเพราะว่าเขาดื่มอะไรเข้าไปใช่ไหมดื่มอะไรครับนัทครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ดีครับบรรยากาศคนมีความรักบรรยากาศคนมีความรักใช่ไหมต้องมาคนมีความรักกันหมดเลยก็ดีฮะดูมาแต่คู่ๆแล้วส่วนตัวนัทมีคนให้รักยังครับทำไมเหรอถามอะไรโดนใจของกีสกันซะดังขนาดนี้เอางี้ดีกว่าไหนๆก็มางานโอเลิฟมิวสิกเฟสติวัลพูดถึงความรักหน่อยนิยามความรักของแต่ละคนเนี่ยมองยังไงครับเรื่องความรักครับนัดก่อนก็ได้ครับผมก่อนตลอดนะถ้าอะไรคิดอย่างนี้นะทำไมเนาะผมก็ไม่เคยสัมภาษณ์สองคนนี้แต่ทำไมผมไม่รู้เดินใจให้ผมถามนัดก่อนนัดก่อนเลยฮะความรักครับก็ค่อยๆรักกันครับผมก็แบบศึกษากันไปการศึกษาเข้าใจครับผมแล้วซินล่ะครับก็สำหรับซินถ้าอยากรู้ว่านิยามความรักเป็นยังไงก็ไปหาฟังเพลงที่ซินแต่งนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากได้ข่าวมาว่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยโอเวอร์โค้ดไม่เห็นซิงคูล่าแต่ว่าปีนี้ครั้งนี้ได้ข่าวมาว่าจะไปใช่หรือไม่ครับก็ใช่ฮะใช่แล้วข้างล่างไปไหมเนี่ยซิงคูล่าไปไหมไหมสัญญานะสกลคืออะไรจำหน้าได้นะคนที่ป้ายอ่ะสกลคือใครครับเป็นฉายาสกลซิงคูล่าโอ้ยตายนี่ไงขอโทษจริงครับคือแบบคือนอกจากจะหน้าโง่แล้วก็ยังโง่อีกนะครับอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ซินและนัทเสลือฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับฝากอะไรนิดนึงฮะก็อัลบั้มชุดที่2ของเราออกแล้วนะครับชื่อว่า Spirit ฮะก็หาซื้อกันได้ฝากเว็บไซต์ด้วยละกัน www.singularband.com เนาะครับผมแล้วก็ DVD คอนเสิร์ตนะครับผมก็ให้เขาพูดก่อนนิดนี่เลยนะครับ DVD คอนเสิร์ตครับนัทครับเราก็กำลังจะออกแล้วฮะใครอยากเห็นผมเล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงก็ชอบเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2คนมากๆเลยปรบมืออีกครั้งให้กับ Singularขอบคุณครับขอบคุณครับลืมนะสักคนเมื่อกี้ลืมไปเลยนะได้